ดีตำบลท่าล้อในนามของประชาชนตำบลท่าล้อรู้สึกยินดีด้วยพวกหมู่บ้าน12ชุมชนมีพื้นที่ 27.6 ตารางกิโลเมตรเป็นหมู่ที่1ตำบลท่าล้อเป็นหาดทรายยาวขนาด300ปัจจุบันมีสถานการณ์ได้ทรงเล็งเห็นและทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในวันนี้ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริน้ำรถสองแถวให้เป็นการรับส่งประชาชนในการที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางในวันที่26เป็นประเทศต่างๆนะครับในวันที่26มีความตั้งใจนะครับไม่ใช่ถือว่าเทศบาลตำบลท่าล้อกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกันโดยปริยายนะครับการเดินทางไปมาและกาญจนบุรีของเราก็ได้วางแผนเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าในวันที่26ตุลาคม2560นะครับตลอดสายนะคะสองเส้นทางที่จะนำท่านนะคะไปร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์